สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องสาวน้อยเพื่อนแพงช่องใหญ่ช่องหลักนะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องหลังจากที่วันเสาร์นี่เก็บของพี่น้องฝนลิ้นฝนลิ้นพี่น้องแล้ววันนี้แล้วแล้วครับสายออกมากครับประมาณ8โมงกว่าครับตอนนี้มากกับปกติก็ต้องแวะตามโพงตามปั๊มของทีมงานเฮาแต่เหมือนเดิมครับถ้ามาปั๊มไม่เจอคนนี้ไม่ได้ครับคุณส่วนปั๊มครับพี่น้องสวัสดีครับไอ้ของปั๊มแล้วดิครับคุณส่วนครับสวัสดีครับนี่ครับไอ้ขมวนไอ้ขมอดไอ้ขมอสหลายอย่างหลายอย่างเป็นยังไงบ้างทางไหนบ้านี่ขึ้นมาเคาะอยู่ถ่ายรถบ้านี่จะเคาะจะโดนอะไรเคาะอยากให้ทำเลยนะว่าทำจับเจ้าเขาเคาะอยู่สิล่ะไอ้อันนี้มันสองไงเด้สองไงผมมีสองขาบาทเด้ผมมีแห้งเลยคือแบบมีแห้งขาดมาได้บ้านี่เจ้าหัวใจบอกภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้ข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดเนี่ยครับข้าวโพดบอมแมนป๊อปคอนโอ้ป๊อปคอนบอนี่แหละข้าวโพดนี่แหละโอ้เนี่ยตีเพิ่นป๊อปคอนป๊อปคอนครับครับข้าวโพดเจ้าไปยังไหนมาจากไหนนี่คือสมองคือออกทั้งตาบัดนี้สมองลายบ่ตัวออกตาเอาสมองเนาะสมองลายตัวหอดตาบ่ได้เยี่ยมเศร้ามันบ่แม่นมันขี้ตาไปจากไหนมาจากไหนบัดนี้หรือว่าบ้านเจ้าแหล่งบ้านอันที่2คือปั๊มแม่นบ่สมัครเนาะแม่นก็ผมใหม่ก็ผมใหม่ใช้ชีวิตแบบนี้ครับเหมือนบ่ใช่ฮอดมือตายกูบ่โอ้ยบ่ดอกเดี๋ยวมื้อนี้วันที่เท่าไหร่วันที่22แม่นบ่เดี๋ยววันที่1เจ้าก็เศรษฐีใหม่ล่ะคิดว่าซื้อตัวใดมันจะออกเด้อซื้อตั้ง90เนี่ยเมื่อปีออกแล้วก็ซื้ออีกป่ะโอ้ยก็เพิ่งได้คว้าออกเลยก็ยังออกอีกเนาะ93เออ90ครับก็แม่นปิ้นหัวบัดนี้ครับ6บ่ก็06ก็ยังถืออีก36บ่ปิ้นหัวก็ยังถืออีก90 60นี่ก็เจ้าบริวารนั่นขี่รถมาพี่บ่เขาว่าอยู่เขาบอกกล่าวว่าตรงๆเขาว่าแมวแมวขี่รถนี่พูนหยุดไปจังไหนอ้าวใส่อ้าวรถปุ๋ยดิเอาลูกเจ้าเป็นจังไหนนัดกันหรือว่าเป็นจังไหนหรือว่าต่างคนต่างมาเล่นแบบดิเพื่อนนี่บ่เมื่อกี้บ่เคยนอนปั๊มนึงเออไอ้ผมทำนี่รอเด้อรักหานี่มีส่วนบ่เฒ่าขึ้นนี่มีส่วนบ่ให้บ่ว่าให้เฒ่าจักเทื่อแม่โอ้ยขอขอโทษอ่ะไอ้เกิดโดนเนาะเกิดโดนเกิดโดนอยู่รู้สึกว่าตัวเองเมื่อยขึ้นบ่รู้สึกมีความรู้สึกว่าจะคล้องอายุ17ปีอยู่ตลอดเนี่ยดีดีดิผู้17ปีก็ผู้ใดเอิ้นบักลาซั่นผู้เฒ่ามั้ยโอ้บักลาเออผู้เฒ่าเอิ้นบักลาสวัสดีครับเพิ่นว่าเพิ่นพ่อเพิ่นไว้เอิ้นเพิ่นนั่นน่ะเพิ่นให้เอิ้นบักลาบัดบ่แม่นหมายถึงว่าน่ะผู้เฒ่าโลเอิ้นบักลาว่าซั่นโอ้17ปีซั่นเอาพ่อยุทธสวัสดีครับช่องใหญ่ทักทายพ่อยุทธตอนเช้าพี่น้องเนาะมันพักหรือมันกินข้าวนั่งกินอยู่นี่โอ้พ่อเจ้าสมองไหลขึ้นเล่าวะไปบางหม่องเขาไปซื้อแล้วบ่มีไหมคิดวางแผนดีข้าวโพดแซ่บจ้ะตอนนี้ฝากคนเอาดีนะมาฝากคนให้คนมากินน้ำข้าวโพดเป็นชีวิตจิตใจเบาตื่นเลยผมไม่ได้อยากได้หรอกเราอยากเกียดไทยยังไงกันไม่ได้ปูหมดสินค้าไม่ได้ปูหมดสมัครไม่ได้อยากเกียดเอาคุณย่างกับเป็นกันไหนที่เนี่ยใช่เพื่อหมูเพื่อพวกก็ยังมีนอนแต่มาขึ้นน่ะที่ไหนที่น่ะเนี่ยที่แรกมันดีที่เอ็ดมันให้ไปพูนครับไปออกกับเทพที่ใช้เขาคือว่านับบุ้มเขาทานบุ้มเขาไ
ปันนี้เขาฟื้นมันบัดเขาฟื้นมันฟื้นเพราะอะไรปั๊มอีกปั๊มนึงอยู่พุ่นเขาบ่ให้เขาไปนอนเอ้ามีอยู่ที่ปั๊มไว้นอนนะเยอะแยะมาสร้างมาหาลังมองหาลังมองมีแต่โถส้วมบ่มีอันสายหลางดักก็มีแต่ว่าแบกเฮ็ดหยังนี่ล่าสุดนี่ปั๊มได้บ่ฟังเด้อฟังเด้อสุเจ้าสุเจ้าต้องบริการให้ขวัญดีๆเด้อว่าจะไปนั่งชักโครกมั้ยไปห้องใดก็สายหลางดักบ่มีไปห้องใดก็บ่มีเอาเขาเฮ็ดไว้เฮ็ดหยังทุ่งเฒ่าฮะบ่เข้าเออนี่ว่าเอ๊ะจังไหนสวัสดีพ่อพี่เนาะมีเตาเหรอมีเลยเดี๋ยวว่ามาแล้วเนี่ยครับกันทุ่งเท่าบ่ได้บ่เคยบ่ไอ้มันมีอยู่หม่องเขาน่ะแต่ว่ามันเป็นโถนั่งครับถ้าโถนั่งเฮาอายุหลายเฮาปวดขาเฮาต้องนั่งชักโครกชักโครกแต่โถนั่งยองๆน่ะบ่ชักโครกเฮาเอาท้ายออกเบิดบัดนี่เฮาบ่ได้ใช่ประมาณบ่ให้ใช่น่ะกันแท้กันจังหนามว่าเจ้าเถ่าบ่จะรู้สึกว่าเจ้าเถ่าบ่เคยบ่อันเข้าห้องน้ำบ่ได้เช็คเจ้าว่ายังกินอยู่ติต้องกินเข่าอยู่ไอ้เจ้าว่าแล้วเจ้าเคยเข้าห้องน้ำบ่ได้เช็คนะบ่แม่นคือไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นหมายความว่าคือ4ตัวคือ4ตัวกินบ่หมดเอ๊ะจังไหนบัดนี้เอ๊ะจังไหนต่อไอ้จังไหนต่อบ่เพิ่นก็จะเป็นความหลูของ FC เอ๊ะจังไหนบัดนี้เรากินเข่าอยู่เอาละกินข้าวแล้วรีบข้าวเอาสัตว์บ่เป็นหยังมันก็บ่ได้น่ะเกียร์ดอกกันบ่ครับคือเขาไปบ่ได้เช็คน้ำเช็คหยังนะครับบัดแล้วธุระแล้วบัดมันหนักเด้เดี๋ยวปั๊มไอ้ชักโครกนี่ละชักโครกว่ะถ้าเป็นโถนั่งเนี่ยมันสิพอมีน้ำอยู่ในเองครับแต่ถ้าเป็นชักโครกบ่ได้เช็คบัดนี้แล้วก็จับทายางมาบีบบ่มีน้ำตาย5แล้วกูนี่เฮ้ยเจอบ่มันประจำครับไปน้ำหมอลำเจอประจำแต่ต่อไปหลังจากนั้นประสบการณ์สอนต้องเช็คเลยขันเขินต้องเบิ่งก่อนเช็คก่อนครับเช็คว่ามันใช้ได้ไหมมีเวลาแล้วเคยเธอเดียวแหละถุงเท่าเซ็ตนะแค่ได้ใส่ถุงเท่าว่าจะเป็นเบาอย่างดอกโอ้ยให้ทายน้ำเนื้อเห็นว่าก็ได้ทายขึ้นได้เตี๋ยช่องไฟก็มีเลยล่ะเอากับเอาไม้อีกก่อนเอามันขึ้นไหนมาทางนี้เอาเขาเจ้าบ้านดีด้วยล่ะว่าเขาบังคับไปบุญเนี่ยโมยบ้านกันต้องบุญได้ล่ะไปรอบเดียวไปออกไอ้นั่นแต่ว่าทางบ่ก็ดีจ้ะก็ดีมันเป็นแต่มันเป็นทางลัดรถยังไงรถมาลั่นดินี่ครับพี่น้องเอาประกวดไปล่ะเอาประกวดพอหยุดแล้วครับเดินทางกันพอเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวฝากในเด้อช่องเบาตุ้ยช่องใหญ่ได้นี่เดี๋ยวฝากช่องฝากช่องคัมมอดลำเพลินออฟฟิเชียลในเด้อพี่น้องเด้อเออเนี่ยยูทูบเบอร์ตัวเนี่ยอันนี้รถบัสผู้ใดเนี่ยเอากระเบื้องรถไทยซะผู้ใดเป็นเพื่อนครับกีฬาเจ้าบัจจักซื้อไผ่จักคนเหรอวะตอนนี้เจ้าบัจจักไผ่ในวงเนี่ยตรงๆด้วยคอยมูจากคุณจากแต่ปากโกคุณจากแต่ปากโกแต่โซเฟอร์นะกับมันธนดลเอาที่เหลือได้สิที่เหลือมูจากเลยเออไม่ต้องคุณจากต่อไปแม่ลำไยคนดังแล้วแหละดังแท้น่ะแม่ลำไยแล้วแหละดังเนี่ยน่ะง่ายดีนะเอาแม่ลำไยทั่วเนี่ยรถเตะทางกระดีที่คือว่าดังโอ้ยเบื่อเนี่ยเอาไอ้มากวนละปั๊มจะซื้อปั๊มอำเภอว่าปีประดุมครับเพราะว่ามันขึ้นเลยที่ว่าปีเลยเอาบ่กวนเด้อเดินทางละฮะเดินทางปลอดภัยได้เด้อเอากวนจังหน่อยแหน่บ่อยากกวนเจ้าเอาเดินทางปลอดภัยให้คือว่าเดี๋ยวน้องเบาตุ้ยมันเป็นทุเรียนเนาะเป็นหยังคือว่าเป็นทุเรียนก็เลยกวนบ่ได้พี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซะนี่บ่กวนซะละเดินทางปลอดภัยได้เด้อโอเคครับสวัสดีครับคุณอยู่กับเดินทางปลอดภัยครับนี่ครับพี่น้องเอ้าจังได๋กะคลิปนี้ฝากไว้ซะนี่พี่น้องคลิปไหนพอไม่เบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวน้อยเพื่อนแพงช่องใหญ่ช่องหลังนะพี่น้องเอ้าพ่อใหญ่รัฐครับสวัสดีครับเจ้าขึ้นมาเสร็จนี่มันบ่อยไป2เซนมันบ่ฮะเจ้าขึ้นมาเสร็จนี่จังแล้วเพิ่นเรียนมานี่ข่อยมาโอ้เอานี่ครับรถแม่นใหญ่พี่น้องจังได๋กะคลิปเป็นกำลังใจทีมงานสาวน้อยครับพี่น้องวันนี้เดินทางไปที่ไหนสุรินทร์นี่นะเขาเป็นอำเภอไหนโฟกวันนี้เราไปที่ไหนโฟกไปอันสุริ
อำเภอไหนบ้านตากังนี่เป็นหมู่บ้านตากังพ่อก็บ่ได้ทับกันบ้านที่นั่นบ่สมาชิกทําอยู่หน้างานน่าจะเป็นหมู่บ้านช้างอันนี้มื้อนี้บ่บ้านช้างมันบ่วัดแจ้งสว่างบ้านตากังโอ้สงสัยตำบลกระโพอําเภอท่าตูมโอ้เคยไปบ่มันเคยไปอยู่อ๋อสู้ๆถ้าพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนิทคิดหน่อยความใหม่เบื้องหน้าจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวน้อยเพี้ยนแพงช่องใหญ่ช่องหลังได้พี่น้องเด้ออันนี้บ่ตุ้ยเดินทางกับพี่น้องไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ